ของเราในวันนี้ฮะเธอจะได้เป็นแชมป์20สมัยคนที่12ของคนไทยทั้งประเทศหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันนะฮะแชมป์19สมัยให้ผู้สะสมเงินทุนจากโลแลนด์ในทุนได้อยู่ 260,000 บาทกีตาร์จากมหาสารคามเฮ้โอเป็นไงเป็นไงตอนนี้นะทั่วทั้งประเทศตื่นเต้นไปหมดแต่คงไม่เท่ากีตาร์ใช่ไหมความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นค่ะตอนนี้แบกรับคำว่าแชมป์มาถึง19สมัยวันนี้ถ้าทำสำเร็จในการป้องกันแชมป์คุณจะเป็นแชมป์20สมัยคนที่12ของดวลเพลงชิงทุนและยังมีโอกาสสะสมเงินรางวัลไปได้เรื่อยๆนะฮะพร้อมไหมพร้อมค่ะคู่ท้าดวลคนต่อไปฮะคุณจะพบกับหนุ่มนักออกแบบเลือดใหม่ที่วันนี้ขอใช้เสียงร้องคว้าทุนการศึกษาภูมิจากปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายปรนัตธนาทิติภาครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับอายุ16ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีครับผม16ปีใช่ครับเป็นนักออกแบบเลือดใหม่ด้วยใช่ครับออกแบบอะไรบ้างออกแบบจะเป็นออกแบบเรื่องกราฟิกครับกราฟิกจอ LD แบบข้างหลังแบบนี้เหรอใช่ครับอ๋อใช่เอาไปแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ที่โรงเรียนครับตอนนี้คือเหมือนว่าที่โรงเรียนตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสุขุมวิทวิทยาลัยรังสิตก็คือเขาจะมีแบบว่าแต่ละงานแต่ละงานสมมุติว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนาหรือว่าประชุมผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็คือจะทำจออย่างเงี้ยให้แบบว่าผู้ปกครองแล้วก็แบบคุณครูเวลาเราทำไฟนี่มีงานร้องผงร้องเพลงใช่มีงานร้องเพลงก็ถ้าสมมติเป็นคอนเสิร์ตโรงเรียนก็คือผมจะทำจอเองแล้วก็ทำไฟเองแล้วก็ทำเป็นคิวไว้แล้วผมก็ขึ้นไปร้องไม่แบ่งใครเลยอ่ะทำไฟเองทำจอข้างหลังเองเราขึ้นไปร้องเองใช่ครับไฟก็เปลี่ยนไปตามโปรแกรมที่เราโปรแกรมไว้ใช่ครับไอ้จอเราอยากจะให้เป็นอะไรก็ได้ใช่ก็คืออยากจะไปอยู่เดนมาร์กไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรก็ได้หมดเลยเออเจ๋งดีนะอายุพี่เท่าไหร่นะ16ครับผมกับความสามารถที่มากมายแค่นี้นี่คือเรื่องราวของภูมิครับผมตอนนี้ครอบครัวอยู่กัน5คนครับผมมีพ่อมีแม่มียายแล้วก็มีน้องรวมถึงผมด้วยครับผมจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงครับมีพ่อเป็นไอดอลเป็นต้นแบบอยู่แล้วที่บ้านก็คือเหมือนแบบแม่ชอบฟังเพลงด้วยยายชอบฟังเพลงด้วยแล้วทีเนี้ยซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้ผมก็เลยฝึกร้องเข้าให้แบบให้พ่อให้แม่สอนบอกว่าตรงไหนมันขาดหรือมันเกินหรือมันมากไปหรือมันน้อยไปอย่างเงี้ยก็คือพ่อกับแม่จะบอก12 13ครับจะไปฝึกร้องเพลงเปิดหมวกจะเป็นตลาดเป็นห้างแม่เป็นคนขับรถแม่ก็จะไปกับผมกับยายกับน้องชายจะคอยนั่งรอตลอดความถนัดของผมนะครับด้านร้องเพลงก็คืออันดับ1แล้วอันดับ2เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทําแสงเกี่ยวกับเวทีครับวิดีโอคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องอันดับ3ก็จะเป็นเรื่องกราฟิกคือชอบดูไฟเวทีสีมันยังไงหรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงที่หลังเวทีอย่างเงี้ยครับคือเขาจะมีชุมนุมบังคับตอนม .1 กับม .2 ผมก็ไปดูผมก็เลือกไฟแสงทําแสงเวทีอะไรเงี้ยผมก็เลือกไปผมก็เลยได้ไปทําจะเป็นงาน Open House ทีนี้ผมก็ทําไม่เป็นเลยผมเรียนจาก YouTube แล้วก็เรียนจากพี่ๆที่อาจจะจบไปแล้วแล้วเข้ามาบอกเรามาสอนเราทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับที่ก็ฝึกฝนจนเริ่มได้ระดับนึงอะไรเงี้ยผ่านมาล่าสุดจะเป็นงานสปอร์ตไนท์ครับก็คือเป็นงานที่แบบว่าให้นักกีฬาทั้งโรงเรียนทั้ง11สวนในเครือสุขุมวิทเขาจะมารวมกันแล้วเขาจะมากินเลี้ยงกันก่อนที่จะไปแข่งมีล่าสุดจัดที่โรงเรียนผมก็คือผมก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็ทํากราฟิกแล้วก็ทําไลติ้งคือทํา3อย่างครับแล้วก็ขึ้นร้องเองเลยให้ไฟมันเล่นออโต้ไปเพราะมันตั้งคิวได้ก็ผมขอสัญญาไว้นะครับว่าผมจะทําเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจอย่าลืมเชียร์ผมกันด้วยนะครับผม